จากแคมป์หลัก4ที่พบคนงานติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้า36คนเมื่อ21พฤษภาคมข้อมูลจนถึงวันที่7มิถุนายนที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สุ่มตรวจพบเชื้ออินเดียกระจายไปแล้ว10จังหวัดอยู่ในพิษณุโลก2คนสระบุรี2คนอุดรธานี17คนนครราชสีมา2คนอุบลราชธานี1คนบุรีรัมย์1คนร้อยเอ็ด1คนสมุทรสงคราม1คนนนทบุรี2คนและกรุงเทพมากที่สุด206คนการเก็บตัวอย่างนี้มาจากผู้ติดเชื้อ 3,964 คนถึงแม้สายพันธุ์หลักยังเป็นอัลฟาหรือสายพันธุ์อังกฤษแต่สายพันธุ์เดลต้าแพร่กระจายได้ดีกว่าอัลฟาถึง40%อาจจะมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นสายพันธุ์หลักในไทยผลทดสอบในอังกฤษระบุว่าแอสตราเซเนกาเข็มที่1ป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการได้ประมาณ33%เมื่อฉีดเข็ม2ป้องกันได้เกือบ60%นั่นหมายความว่าเข็ม2ของ AstraZeneca มีความสำคัญกับเชื้อเดลต้าซึ่งต่างจากการป้องกันเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมหรือสายพันธุ์อังกฤษที่ทำได้สูงตั้งแต่เข็มแรกแต่นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขยังเน้นเข็ม1และเว้นเข็ม2ห่างถึง16สัปดาห์จริงๆแล้วการฉีด AstraZeneca เข็ม1ก็มีภูมิขึ้นต้อง 70-80% แล้วเนาะเพราะการฉีดเข็ม2ก็เพิ่มขึ้นมาอีกสัก 10-20% ก็แล้วแต่คนนะแต่จริงๆแล้วก็มีแนวหลายแนวคิดบางคนบอกฉีดไปเลยแล้วก็อีกสักปีเข้ามาฉีดใหม่ก็มีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลการทดลองพวกนี้มันจะกระจ่างชัดขึ้นตามระยะเวลาเนาะตอนใหม่แอสตรามาใหม่ๆบอก12วีคเดือนนี้บอก16ละนะ16เพราะนั้นก็แปลว่ามาว่าภูมิมันไม่ลดไงก็ถ้าภูมิไม่ลดก็แสดงว่ามันดีไงงั้นที่ก็ห่างออกไปนะได้ก็แสดงว่ามันก็มีภูมิคุ้มกันที่จะป้องกันการติดเชื้อก็ดีการป้องกันการเจ็บป่วยมากก็ดีหรือป้องกันการที่จะเสียชีวิตก็ดีก็แสดงว่ามันมีความนั้นเขาจะเล็กคอมเมนต์ได้อย่างไรแสดงว่ายังไม่ต้องพิจารณาที่จะต้องการเข็มสองขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่ามีนักวิชาการเขาเป็นห่วงว่าตอนนี้เรามีการระบาดของสายพันธุ์อินเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะและในบางประเทศอันนี้ผมตอนนี้ต้องไปถามทางนักวิชาการนะเรื่องนี้ยังไม่ได้มีมาถึงผมในอังกฤษกำลังทบทวนการเว้นเข็ม2ของ AstraZeneca 12สัปดาห์นานเกินไปหรือไม่ขณะที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ 8-12 สัปดาห์แต่ในประเทศไทยที่การส่งมอบวัคซีนช่วงแรกอาจจะยังไม่แน่นอนและมีจำนวนน้อยการยืดเข็ม2ออกไป16สัปดาห์ก็คล้ายกับที่บางประเทศเคยใช้จำนวนวัคซีนที่มีจำกัดสะท้อนชัดเจนผ่านสถิติการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติเริ่ม7มิถุนายนทำได้มากกว่า 400,000 โดสจากนั้นวันที่3และ4เริ่มลดลงเมื่อหลายพื้นที่ยังได้รับการจัดสรรวัคซีนน้อยในขณะที่การส่งมอบ AstraZeneca เดือนมิถุนายนที่กรมควบคุมโรคเคยชี้แจงไว้สัปดาห์ที่1และ2จะมีมากกว่า 2,400,000 โดสสัปดาห์ที่3ส่งมอบอีก 840,000 โดสสัปดาห์ที่4 2,500,000 โดสรวมประมาณ 5,300,000 โดสยังขาดอีกประมาณ1ล้านโดสตามสัญญาที่ทำไว้ว่าจะส่งมอบ 6.3 ล้านโดสแม้เชื้อเดลต้ากำลังท้าทายให้เร่งฉีดเข็ม2เร็วขึ้นแต่ผู้เชี่ยวชาญยังให้ความสำคัญกับการฉีดเข็ม1เพื่อลดปริมาณการป่วยหนักให้ได้ก่อนติดเชื้อเราไม่กลัวเรากลัวตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นระหว่างทางที่ไปถึงตายเนี่ยต้องมีนอนโรงพยาบาล ICU เจาะคอใส่เครื่องช่วยหายใจกว่าจะตายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นระหว่างทางทั้งหมดเลยนะซึ่งตรงนี้อย่างที่อาจารย์นันเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่าเรากลัวที่สุดคือระบบทางการแพทย์เราเนี่ยล่มสลายมีหลายประเทศเนี่ยตอนนี้ก็ล่มสลายนะเนื่องจากว่าคนไข้มันเยอะเหลือเกินจนกระทั่งไม่ไหวเพราะฉะนั้นการปูพรมให้คนไข้ยังพอมีอยู่บ้างเนี่ยนะฮะแล้วก็อาการเบาอันนี้เรารับมือได้เราไม่กลัวนะฮะเพราะว่าเตียงที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะจะสังเกตดูเวลาคุยกันคือเตียง ICU เนี่ย1คนเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยที่มีแพทย์กับพยาบาลที่จะเข้ามาดูเนี่ยเกือบ20คนแต่ถ้าไปนอนอยู่โรงพยาบาลสนามทั้งโรงพยาบาลสนามวันหนึ่งมี20คน200คนอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นบุคลากรเนี่ยแตกต่างกันมหาศาลนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองให้มันลึกซึ้งหลายๆอย่างว่าไม่ใช่เฉพาะว่าเชื้อกลายพันธุ์อย่างเดียวการฉีดวัคซีนที่ยังมีจำกัดท่ามกลางการระบาดยังไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นและยังมีความเสี่ยงเผชิญกับเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่ๆ
การวางยุทธศาสตร์ฉีดวัคซีนที่ปรับเปลี่ยนเร็วตามสถานการณ์กำลังเดิมพันระบบสาธารณสุขไทย